แจ้งห้ทราบตอนนี้สปอตเว r ร์ได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยผมนั้นจะเอาไว้เขียนบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer d u ด G e o n d ดากออะไรพวกนี้นะซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครน่าสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิป u t u b e นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะโดยที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า w w w ร์ไวด์เว็บสปอต e ว c ร์นัลนั่นเองครับผมโดยผมนั้นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ o n นี้นะ ณตึกแห่งหนึ่งได้มีชายคนหนึ่งรับนั่งอยู่ซึ่งชายคนนี้นะก็คือชายที่เคยสอบอักขับซองจินวูก่อนหน้าน,นี้โดยั้าได้รับรายง,งานจากลูกน้องว่าในดันเจี้ยนระดับ C นั้นได้มีผู้เสียชีวิต8ปรายซึ่งก็มีเพียงฮันเตอร์ระดับดีและ E เท่านั้นที่รอดชีวิตได้ดูเหมือนว่าพวกเขานนั้นสามารถดีไปได้และไม่พอแค่นั้นสมบัติล้ำค่าที่อยู่ในดันเจี้ยนนี้ยังได้ถูกทำลายอีกด้วยซึ่งประโยชน์นี้ก็รู้สึกทำให้เขาน่าสนใจเป็นอย่างมากฮันเตอร์ระดับดีที่สามารถหนีรอดไปได้นั้นก็คือยูจินโผูู้สสวมอุปกรรณ์าาคง ซึ่งอุปกรณ์นี้นั้นเทียบได้กับไดรบ C เลยทีเดียวซึ่งบอสของที่นี่นั้นก็คือแมนมุมยักษ์ซึ่งไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อทีมผู้มีประสบการณ์แต่มันนั้นก็ได้ตายไปแล้วและการตายของสมาชิกทั้ง8คนนั้นค่อนข้างแปลกดังนั้นล้วก็ไม่ต้องพยายามสืบความจริงต่อไปถ้าหากมีเรื่องไม่ชอบมาพากวนล้วก็ให้รีบแจ้งเขาจัดการในทันทีและน้องน้อครับยังรายง,งานเดีว่าเออผู้รอดชีวิตที่รอดก็คือซองจินวูหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดันเจี้ยนดัก่่อน,นานนนนนนนาสงสา,างงูสสยยปม แต่ว่าเขานั้นก็ได้บอกไปว่าซองจิวูนั้นเคยได้รับการทดสอบจากผนึกเว่นหมดแล้วซึ่งเขานั้นก็อยู่ในแค่คลาสอีเท่านั้นดังนั้นล่ะก็ไม่ต้องสนใจเขาอีกต่อไปเขาอาจจะแค่บังเอิญไปอยู่ที่นั่นก็พอก็คือฮันเตอร์ห่วงตรงซุนซึ่งหวงตรงซุนนั้นเป็นพี่ชายของฮันเตอร์ชื่อดังอย่างอย่างห่วงตรงซูซึ่งถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากังวลมากจริงๆตัดภาพมาที่บ้านของซองจินวูซึ่งตอนนี้เขานั้นก็กำลังกินไก่ทอดอยู่ซึ่งน้องสาวเขาแล้วก็บอกไปว่าวันนีีี้้้มมเเรรรืืออร่่่อออองงะะไไดดถึซกกทาาาพววปติแล ซองจีวูนั้นมักจะเป็นคนขี้เหนียวและวันนี้เขานั้นก็ยังดื่มเหล้าอีกด้วยซึ่งสิ่งที่ซองจีวูคิดนะครับก็คือว่าวันนี้นั้นเขาได้นับโบนัสพิเศษมาเพื่อที่จะล้างพิษซึ่งความสามารถในการล้างพิษนั้นก็คือการดื่มแอลกอฮอล์บริสุทธิ์จะทําให้ล้างพิษได้อย่างรวดเร็วและนี่ก็คือรางวัลที่ระบบนั้นมอบให้แก่เขาดังนั้นเขาจึงไม่คิดมากเรื่องนี้มันถือว่าเป็นของขวัญในความกล้าหาญของเขาก็แล้วกันซึ่งโบนัสพิเศษนี้จะถูกเรียกว่าคําอวยพรของ,ของพ่าม,มันถือว่่าาเป็นขขอองวัจญจกามด้ยพิิดเพพนกับสุขภาี โดยที่ไม่มีข้อบอกพร่องห้านั้นตั้งใจที่จะพักฟื้นชั่วคราวเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูร่างกายที่เสียหายจะทําให้เขานั้นมีสุขภาพดีที่ยืนยาวมีภูมิคุ้มก,กันต่อโรคต่อสารพิษและอาการผิดปกติต่างๆและยังมีความสามารถในการงอกอาวัยวะขึ้นมาใหม่อีกด้วยและซอนจิบนุนก็ได้คิดว่าไอโบนัสจีนะน่ะหลังจากที่เขาได้สูญเสียขาไปในดันเจี้ยนระดับดีก่อนหน้านี้นั้นอาจจะเป็นเพราะโบนัสนี้ที่ทําให้เขานั้นได้ขากลับมาก็เป็นได้หลังจากนั้นครับซอนจิบุนก็ได้ขอต ทั้งหมดนะครับให้แก่น้องสาวซึ่งน้องสาวนะครับก็รู้สึกแปลกๆเป็นอย่างมากว่าดูเหมือนกับว่าพี่ชายเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะว่านอกจากหน้าตาจะหล่อขึ้นแล้วเขานั้นก็ยังออกกําลังกายทุกวันและเขานั้นก็ได้เปลี่ยนจากคนที่เคยอ่อนโยนกลายเป็นคนเข้มงวดขึ้นซึ่งซอนจิวุนะครับได้ออกมาที่ห้องห้องหนึ่งก่อนที่เขานั้นจะหยิบรางวัลที่ได้จากการทาภารกิจออกมาซึ่งมันก็คืออุปกรณ์ล้างพิษนั่นเองครับผมสิ่งที่ทําให้สามารถล้างพิษได้อย่างอัตโนมัตินั่นเองซึ่งไอเทมนี้าาดนนได้ โดยที่เขานั้นไม่จะเป็นต้องกังวลอีกต่อไปึการล้างพิษน,นะครับก็สามารถเสร็จสิ้นไปถึง2ใน3และมันยังช่วยลดความเสียหายจากร่างกายลดลงอีก20%หลังจากนั้นเองครับน้องสานะครับก็ได้เข้ามาถามซองจินวูว่ารู้จักคนที่มีชื่อว่ายูจินโฮไหมเพราะว่าเขาโทรมา และซองจินวูนะครับก็ได้มาเจอยูจินโฮที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซองจินวูนะครับก็ได้ถามกับยูจินโฮไปว่าเขานั้นรู้จักเบอร์บ้านของเขาได้อย่างไรยูจินโฮนะครับก็ได้บอกไปว่ารู้มาจากสมาคมยูจินโฮนะก็ได้บอกไปว่าซองจินวูนั้นคือผู้ช่วยชีวิตเขาแล้วยังมอบคริสตัลทั้งหมดให้แกเขาอีกด้วยซึ่งเขานั้นก็สามารถทําเงินได้ถือว่าเป็นการขอบคุณตอนนี้พวกเรานั้นปลอดภัยจากคนที่ต้องการฆ่าเราแล้ว,แ,ลวแต่ยังไงเสียก็ตามพวกเขานั้นก็ยังเป็นฮันเตอร์ดังนั้นพวกเรานั้นจะไม่สามารถรอควาามตตย่อไไปด้ แต่ยังไงเสียก็ตามครับยูจินโฮนั้นก็ยังคิดว่าซองจินวูนั่นนะ่ะแท้จริงแี้เาอาจจะเป็นคนโกงที่เป็นฆาตกรที่ชอบฆ่าคนก็เป็นได้ซองจิวนวูนะครับจึงได้ถามกับยูจินโฮไปว่า,าการเรียกเขามาในครั้งนี้มีเรื่องอะไรยูจินโฮนะครับก็ได้บอกว่าเขานั้นอยากจะตั้งทีมโจมตีส่วนตัวซึ่งซองจิวนวูนะครับก็ได้ปฏิเสธไปในทันทีโดยที่ไม่กล่าวอะไรต่อแล้วบอกไปว่าถ้าเกิดว่าอยากจะชวนเขาไปร่วมทีแล้วก็ขอปฏิเสธแล้วกันและเขานั้นก็ได้ขอตัวแต่ว่ายูจินโฮนะครับก็ได้ล,ลอววไ้บกป่า คุณช่วยเขาแค่19ครั้งก็พอแล้วเขาน้าจะประทานนาวันมากมายให้แกซองจินวูหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้แล้วครับซองจินวูนั้นไม่เพียงแต่สามารถจัดการเหล่ามอนสเตอร์ได้เท่านั้นตยังสามารถฆ่าคนได้อีกด้วยแต่ซองจินวูนะครับก็ได้บอกไปว่าการจัดตั้งทีมต่อสูดด้ในครั้งนี้มันไม่ใช่กีฬาเอ็กซ์ตรีมหรอกนะแล้วทำไมยูจินโฮนั้นถึงต้องการสร้างทีมโจมตีส่วนตัวแกบ้าไปแล้วหรือไง และเขานั้นก็ได้นึกขึ้นได้ครับเหมือนกับว่ายูจินโฮนั้นเขานั้นอยากจะเป็นกิลมาสเตอร์ซึ่งยูจินโฮนะครับก็ไม่ได้ปฏิเสธแล้วบอกไปว่าใช่ครับได้โปรดช่วยผมด้วยแต่ว่าซอนยูวุนครับก็ได้บอกไปว่าการที่อยากจะเป็นกิลมาสเตอร์น่ะจะเป็นที่ต้องจะเป็นที่ต้องมีเหล่าฮันเตอร์ที่เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า20คนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากมากและเขานั้นต้องรอดจากดันเจี้ยตอีก19ครั้งที่เหลืออีกด้วยสมองแกผิดเพี้ยนไปแล้วหรือไงและซอนยูบุนครับ นัเขานั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธครับและบอกว่าการที่เขาั้นอยากเป็นกิลมาสเตอร์นี้เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาจริงๆโดยพ่อของเขาต้องการก่อตั้งกิลขึ้นมาจริงๆโดยใช้บริษัทเขานั้นเป็นข้ออ้างโดยเขาต้องการรวบรวมเหล่าฮันเตอร์และเหล่านักเวทจานวนหนึ่งเพื่อต้องการสังหารเหล่ามอนสเตอร์และสามารถนาคริสตัลเวทมนต์นั้นกลับไปใช้งานดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในดันเจี้ยนนั้นถือว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของเขา ซึ่งซองจินวูนครับก็ได้บอกไปว่าการที่บริษัทต,ต้องการจัดตั้งกิลเพื่อที่จะให้ฮันเตอร์ไปทาการพิชิตดันเจี้ยนนี้นะเพื่อที่จะให้ฮันเตอร์นั้นเป็นเครื่องมือในการหาสมบัติให้แก่บริษัทใช่หรือไม่ซึ่งยูจินโฮนะครับก็ได้บอกว่าใช่แล้วถูกต้องโดยพ่อของเขาต้องการที่จะจ้างฮันเตอร์เป็นหัวหน้าส่วนพี่ชายของผมนั้นพ่อนั้นก็จะให้เป็นรองหัวหน้าของกิลแทนซึ่งซองจินวูนะครับก็ได้บอกไปว่าในประเทศนี้นะมีฮันเตอร์ระดับเอสเพียง9คนเท่านั้นซึ่งหากต้องการจ้าง ก็คงจะมีเพียงคนเดียวนะก็คือบินมยองกิลแต่ซองยินวูนะครับก็ได้สงสัยไปว่าแท้จริงแล้วบินมยองกิลนี้ยังไม่ยังไม่กเกษียณอย่างนั้นเหรอและอย่างหนึง่งแม้ว่าพี่ชายของจูจินโฮนั้นจะกลายเป็นรองหัวหน้าแต่ยังไงเสียก็ตามผู้นํานั้นก็ยังคงม,มีอํานาจที่เหนือกว่ามานั้นย่อมเกิดความขัดแย้งระหว่างหัวหน้ากับรองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งยูจินโฮนะครับก็ได้บอกไปว่าแม้ว่าพี่ชายของเขาจะมีความสามารถมากแต่ก็ไม่ใช่คนที่กระตือรือร้อนดังนั้นเขาจึงไม่สามารถรับตําแหน่งผู้นําได้ และอย่างหนึ่งตัวเขาเอง้ก็ยังเด็กอยู่ระดับก็ต่ำไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้จริงๆจึงไม่สามารถเข้าแทรกแซงพี่ชายได้เลยเลยเขานั้นอยากจะหาประสบการณ์จริงๆบ้างเพื่อที่จะโน้มน้าวพ่อของเขาซึ่งเขานั้นก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าซองจีวูน,นั้นไม่ได้ปิดบังความเก่งๆแล้วก็โยซองจีวูน,นั้นก็สามารถช่วยชีวิตเขาไปตลอดชีวิตได้โดยเขานั้นต้องการที่จะหาคนที่เก่งๆไปพร้อมกับทีมโจมตีซึ่งทีมโจมตีนั้นจะมีระดับดีหรืออ e, ีเพื่อที่จะสามารถทํางานได้อย่างสะดวกขึ้นและเขานั้นก็ประเมินแแลล้ววว่่าาาาาองจจกกกทีีสูสสามารถํัดบ็ เ่าฮันเตอร์ระดับ C ได้ก็ไม่แน่ว่าบางทีซองจีวูนั้นระดับจริงๆแะ้วอาจจะอยู่ในระดับ B และซองจีวูครับก็ได้ถามไปว่าและเขาจะได้ประโยชน์อะไรยูจินโฮนะครับจึงได้วางเอกสารไว้บนโต๊ะของซองจินวูซึ่งการเปิดเอกสารเองครับทำให้เขานั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากชาก็ตัดมานะครับในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้นะครับซองจินวูกับซองจินอานั้นก็กําลังออกกําลังกายกันอยู่ซึ่งจินอานะครับก็ได้ถามซองจินวูไปว่าคิดยังไงถึงได้ชวนมาออกกาลังกาย ซองจีบูนั้นก็ได้บอกไปว่าการนั่งอยู่ที่โต๊ะอย่างเดียวมันนั้นไม่ดีต่อสุขภาพนะในระหว่างนั้นเองครับระหว่างที่วิ่งกันอยู่ซองจีบูนั้นก็ได้ถามกับจินอาไปว่าถ้าเกิดว่าจินอานั้นมีเงิน3 0 0 0 0ล้านเธอน้าจะไปใช้ทําอะไรซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าน่าจะเก็บออมหรือไม่ก็ซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นซองจีบูนครับจีได้ถามไปว่าและหลังจากนั้น่าจะเอาไปทําอะไรซึ่งเธอเองครับก็ได้บอกไปว่าตัวเลขนี้น่ะเธอก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันและจินอาครับก็ได้ถามซองจินไปเกะ หลังจากนั้นเองครับซอนจิบูจิเร่วิ่งหนีน้องสาวไปนะครับซึ่งตัวเลข30,000ล้าน,นครับมาจากข้อเสนอนะครับที่ยูจินโฮนั้นมอบให้นั่นก็คือยูจินโฮตอนนี้ครับกำลังก่อสร้างอาคารสานักงานกิวขึ้นมาซึ่งราคาสานักงานนี้นะอยู่ที่30,000ล้านแต่ว่าราคานั้นจะเพิ่มขึ้นตามอสังหาริมทรัพย์ทุกปีและกับการที่ซอนจินวูนั้นจะต้องพาเขาผ่านดันเจียนได้ดับ49ครั้งและเขานั้นก็จะได้รับตึกมูลค่า30,000ล้านนี้ไปครอบครองและก็จะทำให้ซอจินนนนนวููั้้้กลายเป็ผได ซึ่งซอนจีบูนครับก็ได้คิดประมาณว่าหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาเป็นครั้งที่2นี้เขาก็นั้นก็มีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใครและสามารถอัปเกรดมากขึ้นเรื่อยๆไม่แน่ว่าบางทีเขานั้นอาจจะสามารถเลื่อนขึ้นไประดับ S หรืออาจจะสูงกว่าระดับ S ได้ดังนั้นแล้วก็เงิน3 0 0 0 0ล้านนี้แทบจะไม่มีค่าอะไรเลยแต่ตอนนี้มันถือว่ายังจําเป็นอยู่และเงื่อนไขของยูจินโฮนั้นก็ไม่มีเหตุท,ที่ต้องปฏิเสธแต่ว่าซอนจีบูนครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับยูจินโฮ เนื่อขานั้นก็ประมาณว่าดันเจี้ยนระดับ4นั้นจะมีแค่เรา2คนซึ่งยูจินโฮได้ยินนนั้นครับก็รู้สึกตกตะลึงไปเดียวมากการที่จะพิชิตดันเจี้ยนระดับ4นั้นจะเป็นที่ต้องมีคนอย่างน้อย10คนไม่ใช่เหรอแต่ซอจีวูนะครับก็ได้บอกไว้ว่าถ้าเกิดจํานวนคนมากพวกเราจะไปที่ต้องหารเงินกันใช่หรือไม่แล้วถ้าเกิดมีจํานวนคนมากนะก็บางทีก็อาจจะดูแลไม่สะดวกและอาจจะอันตรายเกินไปกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากมีแค่เรา2คนและเราสบายดีกดันคู่โดยที่ไม่มีใครบาดเจ็บก็ถือว่าโอเคแล้ว้วะอีีีกกกกย่่่่าาางงนนนนึ็รทขไปั2 ตลอดการพิชิตดันเจีย้ยน19ครั้งจะไม่เท่ากับว่าเป็นการพิสูจน์ฝีมือให้แก่พ่อของเขาได้รู้เหรอว่าเขานั้นมีฝีมือซึ่งพอได้ยินังนั้นครับยูจินโฮก็เลยตระหนักได้เลยว่าเออวะมันก็จริงเหมือนกันงั้นเรามาตกลงกันดีกว่าและยูจินโฮนครับก็บอกไปว่าเดี๋ยวเขานั่นจะหาทางรวบรวมสมาชิกที่ดูมีประโยชน์และจํานวนคนน้นอยังจากนั้นเองครับซองจีวูนั้นก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจประจําวันโดยการวิ่งของเขาครับซองจีวูนั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าเอ๊ะซองจินอนนนั้นไไน้ไงีเงูก็ด นึกถึงขึ้นได้ว่าถ้าเกิดว่าเขาวิ่งเป็นเวลา20กิโลเมตรตลอด200ครั้งแล้วก็เขาจะต้องทําแบบนี้เหมือนเดิมหรือเปล่านะหลังจากนั้นเองครับผ่านไป20นาทีจินอานะก็ได้มาถึงซึ่งพอเห็นจินอามาถึงนะครับซอนชิวูนก็ได้วิ่งไปอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งนี่ก็ทาให้น้องสาวของนะกกอเป็นย่าง ัตภาพมาที่ประเทศดบิวนะครับก็ได้มีบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในโรงแรมกำลังรับโทรศัพท์ซึ่งก็ได้มีการส่งข้อมูลนะครับของผู้รอดชีวิต2คนทางแฟตมาให,ให้เขาในขณะเวลานี้เองครับก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมสีทองเดินเข้ามาแล้วบอกไปว่าคุณห่วงตอนนี้มันสายมากแล้วฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างหลังจากนั้นเองครับคนที่มีชื่อว่าห่วงนี้ก็ได้ถามกับ ู้หญิงแปลว่าลอล่าขอถามอะไรหน่อยสิจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาฆ่าคนที่เกาหลีเขานั่นจะโดนอะไรบ้างซึ่งลอล่านะนะก็ได้บอกไปว่า <S <S ปัจจุบันประเทศนั้นยังไม่มีการลงนามในส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนหากเกิดอาชญากรรมสลับเหล่าฮันเตอร์แล้วก็สัญชาติของคุณหัวนะั้นก็ถูกระงับแต่หากเจรจา,ากับรัฐบาลได้แล้วก็การลงโทษนั้นก็อาจจะไม่รุนแรงจนเกินไปซึ่งชายคนนี้ครับมีชื่วอว่าหวงตงซูน้องชายของหวงตงซุ่นนั่นเองครับผมซึ่งเขานั้นเป็นฮันเตอร์ระดับเอสเขานั้นก็ได้บออกกไไว้้่่่าาาาาาาดมีีชชยย2คนนนัทํรพขขงเ และทําให้มีผู้เสียชีวิต8คนและมี2คนท่านั้นที่รอดชีวิตโดยทั่วไปแล้วพี่ของเขานั้นไม่ใช่คนที่เสียชีวิตเพื่อคนอ่อนแอนั้นก็หมายความว่าทีมโจมตีในครั้งนี้นั้นจะต้องถูกฆ่าอย่างแน่นอนอันสคนนั้นอาจจะวางกับดักเพื่อที่จะล่อพี่ชายเขาไปก็เป็นได้ ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วก็เขาน่าจะจะไปแก้แค้นด้วยมือของเขาเองแลวเขานั้นก็ขอให้ลอล่าครับช่วยจัดตารางเวลาให้ว่างหน่อยแต่ลอล่าครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าหงตรงซูนั้นทําการออกจากกิวนั้นงานของกิวทั้งหมดก็จะเป็นอัมพาตซึ่งตารางนั้นจะว่างในอีก2เดือนต่อจากนี้แล้วหงตรงซูนะครับก็ได้บ่นออกมาว่าดูเหมือนว่างานศพของพี่ชานน่าจะจัดขึ้นไม่ได้เสียแล้วการช่วยเคลียร์ตารางงานของเขาให้ว่างในอีก2เดือนหน่อยเถอะและเขานั้นก็ยังภาวนาว่าวางว่าสองคนนั้นจะยังไม่ตายจนกว่าที่เขาจะไปแก้แคคนนหหรรรออกกะซึ่่งงงงทีตููััับบลดด็ื์ ยูจินโฮและฮันเตอร์ระดับ E อซองจินวูหลังจากนั้นเองครับซองจินวูนั้นก็ได้ถืออาวุธรับมาหน้าอาคารแห่งหนึ่งหลังจาาฝึกฝนภารกิจประจำวันเพิ่มขึ้นไปสเท่าเขานั้นก็ได้ปลดล็อกภารกิจซ่อนเลนซึ่งเขานั้นก็ได้คิดว่าไอ้ภารกิจซ่อนเลนนี่น่ะมันน่าจะเป็นความยากระดับเบางทีนี่อาจจะเป็นโอกาสดีที่เขาสามารถรับกล่องไอเทมได้หรือว่ามันก็อาจจะเป็นกล่องไอเทมต้องสามกาวโดยสรุปก็คือว่าขานั้นได้รับก,กุญแจเข้าสู่ดันเจียนมาซึ่งกุญแจนี้อยู่ในระดับ A ซึ่งเขาน้นก็ หวังว่าเขานั่นจัจะเข้าไปดูซะหน่อยว่าดันเจี้ยนระดับเอสนี่มันเป็นอย่างไรลังจากนั่นเองครับพอเขาไขกุญแจเข้าไปสู่ดันเจี้ยนระดับเอสนะครับก็ปรากฏว่ามันเต็มไปด้วยทะเลเพลิงซึ่งนี่น่าจะเป็นดันเจี้ยนระดับเอสโอกาสของผู้รอดชีวิตนั้นน่าจะเป็นศูนย์ซึ่งซอนจิมูก็งงเป็นอย่างมากว่าเขาควรนั้นควรจะเริมจากตรงไหนดีนั้วเขานั้นก็ยังสงสัยว่าไอ้ดันเจี้ยนลับแห่งนี้นั่นนะมันมีความยากเท่ากับดันเจี้ยนระดับเอสจริงๆอย่างนั้นเหรอกษะเขา่้ใชนั้วก็ มันก็อาจจะเป็นอันตรายก็เป็นได้เพราะว่าหลังจากนี้ไปยูจินฮและตัวเขานั้นก็จะทําการท้าทายดันเจี้ยระดับ49ครั้งเขานั้นจะเป็นที่ต้องรู้ระดับตัวเองน้นหจังจากนั้นเองครับก็ได้มีมมาป่า3าหัวซเซอร์เบัสนะครับผู้เฝ้านรกเข้ามาประจันหน้ากับซองจินวูตอนจีนวนนั้นได้คิดกับตัวเองว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ไม่ตายซึ่งดันเจี้ยนที่ซองจินวูขายขึ้นมาเนี่ยครับมันนั้นมีชื่อว่าปราศาทอสูรความยากของดันเจี้ยนีีี้้้เปป็นนไไดดออยมากท่จะชวิต ซึ่งซอนจีวูนครับก็ได้คิดว่าตั้งแต่ดันเจี้ยระดับ b ขึ้นไปนั้นความยากนั้นก็จะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดยกตัวอย่างเช่นที่เกาะเซจูมันนั้นได้มีประตูพอท่อระดับ s เปิดขึ้นทําให้เกาะทั้งเกาะน,นั้นเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับมนุษย์อีกต่อไปแม้ว่าภายหลังประตูพอท่อระดับ s นั้นก็จะหายไปแล้วก็ตามแต่ว่าทีมฮันเตอร์ระดับ s นั้นก็ไม่ประสบความสําเร็จในการพิชิตมัน ซึ่งทีมฮันเตอร์ที่สามารถระดมได้นั้นไม่สามารถทําอะไรได้เลยแม้แต่ทําประเทศรวมกันก็ไม่สามารถควบคุมประตูพอทอดระดับเอสนี้ได้ดังนั้นแล้วก็ความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขานั้นยังไม่ควรเข้าดันเจี้ยนระดับเอสอย่างง่ายๆเนื่องจากว่ามันมีอันตรายที่ไม่สามารถคาดเดาได้นอกเหนือจากสัตว์ประหลาด หลังจากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้เตรียมที่จะทําการโจมตีใส่ม้าป่าเซอเบลัสตัวนี้ซึ่งเขาก็ได้พุ่งไปครับแล้วก็ได้เปิดใช้งานสกิลโบนัสวูฟเซเลเยอร์การวิ่งและความเร็วของเขาเพิ่มขึ้น30%เอฟเฟคต์นี้ข้ามานานก็จะลดลง1จุดต่อนาทีจากนั้นครับเขานั้นก็ทําการโจมตีมอนสเตอร์ตัวนี้1ครั้งแล้วก็ทําการโจมตีครั้งที่2 ซึ่งซองจิวูน,นก็รู้สึกสงสัยว่าไอการโจมตีของเขานี้มันได้ผลหรือไม่แต่ยังไงเสียก็ตามครับก็ดนเหมือนกับว่าการโจมตีนี้มันไร้ประโยชน์สำหรับเขาทําให้ผลของฉายาวูฟเซเลเยอร์นี่นะดูไม่ได้เป็นประโยชน์มากสักเท่าไหร่หลังจากนั้นเองครับเซอร์เบลัสนั้นก็ได้ใช้ทักษะความโกรธซึ่งมันนั้นก็จะคงอยู่ในสถานะความโกรธเป็นเวลา3นาทีความสามารถของเซอร์เบลัสนั้นจะเพิ่มขึ้น2เท่าหลังจากนั้นเองครับซอลจิวูนก็ได้กระโดดขึ้นไปบนหัวเซอร์เบลัสและจิ้มา ซึ่งซองจิวูนครับเตรียที่จะออกจากรัศมีและเตรียมจากไปแต่ก็ปากฏกว่าเซอร์เบรสนะครับก็จะกระโจนเข้าใส่เขาและกลับไปที่ไหล่ของซองจิวูแต่ซองจิวูนะครับก็สามารถเวียงตัวเองนั้นออกมาได้ตอนนี้ความแข็งแกร่งทางกายภาพของซองจิวูนั้นลดลงและระบบก็แจ้งเตือนเรื่อยๆว่าค่าความแข็งแกร่งทางกายภาพของซองจิวูนั้นลดลง30%และค่าทักษะของเขานั้นลดลง50%และระบบนั้นก็ยังทําการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องให้เขานั้นทําการหลีกเลี่ยงความตายการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องนี้เองทำให้ซองจิวูนรู้สึกสงสัยว่าไอ้ระบบนี มันทาให้เขาเหมือนกับว่าเป็นผู้เล่นและผู้เล่นนี่นะเขานั้นเป็นผู้เล่นของใครใครกันที่คอยชักใจเขาอยู่กันแน่และหลังจากนั้นเองครับเซอร์เบลัสนั้นก็เตีมที่จะทําการโจมตีใส่ซอนจิวูแต่ซอนจิวูนั้นก็ใช้ทักษะในการฟื้นฟูก็ที่จะทาการคว้าฟันนะครับของทางเซอร์เบลัสนั้นก็หมุนมันเป็น360องศาและหลังจากนั้นเองครับทางซอนจิวูนั้นก็ได้ใช้กริชของเขานั้นทำการแทงไปที่เซอร์เบลัสอย่างต่อเนื่องและระบบนั้นก็ได้แจ้งว่าตอนนี้เซอร์เบลัสได้ถูกกำจัดแล้วระดััับบขขขอองเเาานนนนนน้้้้พิิ่่่ึซซจก็ไดดคว ความแข็งแกร่งของเขาณนเะมืองน,นี้นั้นได้มาถึงทางตันแล้วดังนั้นเขานั้นจึงออกไปและเขานั้นก็ได้บอกไปว่าเขานนั้จะกลับมาที่นี่อย่างแน่นอนะบบนั้นระบบก็ได้แจ้งเตือนว่าซอจิวนุนนั้นได้รับไอเทมซึ่งไอเทมนั้นประกอบด้วยสร้อยคอฟุฟองประตูกุญแจปราสาทอสูรแลวก็เคียวเซเบลัสนั่นเองครับผมแล้วก็ตัดผาพมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับได้มีชายชราคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่แล้วก็ได้มีคนคนหนึ่งครับได้มานั่งกับเขาซึ่งคนคนนี้นะครับก็ได้บอกกับชายชราไวว่เอกกบราา้็นนะา เรื่องที่เกิดขึ้นในดันเจียนนั้นมันน่นก็จะจบที่ดันเจียนก่อนที่เขานั้นจะมอบกระเป๋าเงินนะครับสองพันล้านซึ่งสองพันล้านนี้จะเป็นค่าจ้างให้ชายคนนี้นะ้นท,ทการฆค่าฮันเตอร์คนหนึ่งแต่ว่าชายคนนี้นะครับก็ได้บอกไปว่างั้นขอค่าจ้างอีกพันล้านได้หรือไม่เพราะว่าฮันเตอร์ที่จะให้ไปฆ่านี่นะไม่แน่ว่าอาจจะมีฮันเตอร์คนอื่นอยู่ด้วยซึ่งเขานั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยสำหรับการจ้างในครั้งนี้ซึ่งเขานั้นก็ได้บอกกับชายคนนี้ไปว่า ตัวเขาเองนั่นนะ่ะถือว่าเป็นฮันเตอร์ระดับบีขานั้นได้รับข้อเสนอทาบทามจากฮันเตอร์ระดับสูงที่จะนําเขาเข้าสู่กิ้วขนาดใหญ่หลายแห่งแต่รู้หรือไม่ว่าทําไมเขาถึงไม่ไปแต่รู้หรือไม่ว่าทําไมเขาถึงไม่ไปการทํางานที่นั่นจะทําให้เขานั้นรับเงินเดือนแต่สำหรับเขาแล้วนั้นเขานั้นชอบการฆ่าคนมากกว่าการฆ่าสัตว์ประหลาดแจ้งให้ทราบตอนนี้สปอตเวิร์ดได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยผมนั้นจะเอาไว้เขียนบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer d u ดัน o n d r นดากอนอะไรพวกนี้นะ ซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครนั้นสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิป YouTube นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะตัวที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า w w r l d w i d e s p o r t v channel com นั่นเองครับผมโดยผมนั้นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ d เดสคริปชันนี้นะ